ี่หลังจากวันนั้นที่ลูกศิษย์มันทิ้งไว้ใช่ไหมสายขาดสายเน่าๆอะไรเงี้ยนี่เปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วนะเขาสายกีตาร์มาให้แล้วเรามาฟังเสียงเจ้านี่กันเลยฮะคือ Ibanez RG320EXZ นะตัวนี้ผลิตในอินโดนีเซียโครงสร้างพื้นฐานมันเป็นทรง RG series มาตรฐานแหลมๆเนี่ยตามสไตล์24เฟสคอก็แบนบางกำลังดีแต่ไม่อาจจะไม่ได้แบนเวอร์มากแต่ก็โอเคครับพวกสเปคต่างๆนี่อาจจะไปดูในเน็ตก็ได้ซึ่งมันแปลกจากกว่ากีตาร์ทั่วๆไปหน่อยหลายๆรุ่นของ Ibanez Ibanez ปกติเราจะชินกับไม้เบสวูดอะไรพวกเนี้ยตัวนี้มันบอกว่ามันใช้ไม้อะไรเมอรันติผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะมันทำบอดี้ลองไปค้นสเปคเขาบอกว่ามันเป็นไม้ของอยู่ในแถบเอเชียเราลักษณะเสียงจะไปทางวอมวอมนิดนึงคล้ายๆมาฮอกกานีกับนาโต้อะไรประมาณนั้นแต่คงเป็นเกรดราคาประหยัดกว่าอะไรประมาณนั้นคร่าวๆคอก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็ฟิงก็บอร์ดหน้าตามันดูคล้ายๆโรสวูดแต่ไม่ใช่นี่มันเป็นไม้จาโทบ้า24เฟดเป็นมีเดียมจัมโบ้ก็เฟดใหญ่ๆเต็มๆมาตรฐานชุดปิกอัพของ Ibanez เองนั้นน่าจะเป็นควอนตัมซีรีส์ของเขานะเป็นแม่เหล็กพวกเซรามิกเสียงมีความพุ่งแรงตามสไตล์ชุดคันโยกก็เป็น8 0 8 2มั้ง8 2หรือ8 3ไม่รู้เดี๋ยวเปิดสเปคเลยเดี๋ยวนี้สเปคกีตาร์มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราเสิร์ชก่อนตึ๊ดๆๆชุดคันโยกเป็นอะไรวะ8 0 2นะครับก็คือปรับแต่งง่ายนะผมก็ชอบนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ไขควงมันใช้มือหมุนในการปรับแรงดึงสปริงแล้วมันจะมีเหมือนสปริง2ชุดชุดปกติกับอีกชุดนึงที่เป็นซีโร่พอยต์เพื่อเวลาใช้คันโยกแล้วมันจะดึงกลับมาที่ซีโร่เพราะถ้าเซตดีๆมันจะเสถียรเลยนิ่งเลยก็ตัวนี้ก็โอเคนิ่งแล้วก็เด้งได้ด้วยเนี่ยดูดิก็ใส่สายเรียบร้อยใส่สายเบอร์เดิมดัตดาริโอเหมือนติดมาจากโรงงานนะเบอร์09สายบนก็เบอร์42นะโอเคกีตาร์ก็เรียบง่ายไม่มีวงจรตัดคอยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมีอ๋อแต่ว่ามัน5แก๊กคือมันเป็นฮัมบักกิ้งแต่ว่ามันมีสปิตแก๊กต่างๆคือคิดง่ายตัวล่างเนี่ยฮัมบักกิ้งตัวบิดแน่ตัวบนเนี่ยตัวเน็กแน่ส่วนแก๊กกลางแก๊ก3น่าจะเป็น2ฮัมผสมกันแล้ว2แก๊กที่เหลือน่าจะเป็นพวกการสปิตคอยต่างๆเดี๋ยวลองฟังเสียงดูแล้วกันเดี๋ยวลองเช็คกีตาร์ไปเลยยาวๆเริ่มจากฮัมตัวหลังก่อนนะครับโอเคลุยไม่ออกมาบางนะมีเม็ดของเสียงเนื้อเสียงมาอยู่แล้วปิกอัพนี้ตั้งใกล้สายมันค่อนข้างมากเหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่บวมไม่เบลอเท่าไหร่เดี๋ยวลองเปลี่ยนแก๊กต่อมานะแก๊กต่อมานี้แช้งๆเลยบางๆขึ้นมาเหมือนสปิดสัญญาณออกไปแล้วก็ความดังลดลงค่อนข้างชัดเจนไม่แน่ใจว่าแก๊กนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราฟรีสไตล์เดี๋ยวลองเคาะๆฟังดูว่ามันเปิดปิดปิกอัพตรงไหนนะเราเช็คก่อนอ๋อมันตัดคอยของฮัมบักกิ้งตัวหลังมาใช้คอยหน้านะครับแล้วก็ฮัมบักกิ้งตัวเน็กใช้คอยหลังของเขารวมกันเหมือนคอยใน2ตัวผสมกัน2สิ่งอย่างนี้ก็น่าจะเป็นฮัมแคสซิลิ่งอ่ะน่าจะไม่จีบเวลาเล่นกับเสียงแตกถ้าเสียงมีความเป็นเม็ดๆดีต่อมาแก๊กที่3นะครับแก๊กที่3นี่น่าจะเป็น2ฮัมผสมกันเดี๋ยวเช็คอีกทีใช่2ฮัมนะแก๊กเนี้ยแก๊กตะกี้ที่เล่นมาเปิดหมดเลย2ฮัมคราวนี้แก๊กที่4ป่ะแก๊กนี้รู้สึกว่ายังหนาอยู่นะไม่ค่อยออกบางหรือว่าเอาพุทลดลงเหมือนแก๊ก2แก๊กนี้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวต้องเช็คเหมือนเดิมตัวหลังไม่เกี่ยวแล้วแปลว่าตัวหน้าอย่างเดียวเป็นเหมือนเสียงฮัมบักกิ้งตัวหน้าอย่างเดียวนะครับแต่น่าจะต่อเป็นแบบพาราเรลแน่เลยขนานนะแก๊กเนี้ยหน้าต่อขนานตัวเอง
แล้วพอสุดท้ายแก๊ก5เป็นฮัมบักกิ้งตัวเน็กแต่ต่อเป็นอนุกรมก็คือเอาพุชจะแรงกว่าเท่ากับกีตาร์ตัวนี้ทุกแก๊กมันเสียงไม่จี่เลยนี่หว่าแจ๋วดีนะเนี่ยออกแบบวงจรมาดีเพราะนั้น4แก๊กเนี่ยเสียงมันจะไล่เลี่ยกันมากนะครับก็ตัวแรกตัวหลังมีไอ้แก๊ก2ที่เสียงเบาลงเพราะมันสปิต2คอยผสมแก๊ก3ก็2ฮัมบักกิ้งแก๊ก4ก็ฮัมบักกิ้งเป็นโหมดพาราเรลแก๊กนี้ก็เบาลงหน่อยนึงแต่ว่าเสียงไม่บางเท่าไหร่ยังหนากว่าไอ้2ซิงกันคอยผสมกันแล้วแก๊กสุดท้ายก็ฮัมตัวเดียวตัวเน็กออกแบบวงจรมาโอเคอ่ะคราวนี้ลองเล่นเอฟเฟคใส่คอรัสดีเลย์รีเวิร์บเล่นยาวไปบ้างอ่ะคราวนี้ก็ข้ามมาเป็นเสียงแตกนะครับแรงๆตามสไตล์ก็ไล่ปิกอัพทีละแก๊กเหมือนกันเริ่มฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับI'm not afraid to die.
เสียงก็มาตรฐานตามสไตล์ Ebonet นะพุ่งพุ่งตัวนี้มีความแน่นๆเหมือนกันไม่ออกมาแหลมๆบางๆใช้ได้ต่อมาเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันนะตัวคอยในผสมกันอันนี้ก็ทำแคสซิลลิ่งไม่จีบเหมือนสกู๊ปเสียงมานิดนึงจะโฟกัสย่านแหลมนิดบ้างแต่ไม่ออกมาแหลมจิกๆแทงหูเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันต่างจากฮัมบักกิ้งเพียวๆต่อมาแก๊กที่3เป็น2ฮัมผสมกันบ้างอันนี้จะเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กแต่เขาผสมเป็นโหมดพาราเรลนะเสียงมันจะมีความเอาท์พุตลดลงแล้วมีความไบรท์สว่างมากกว่าโหมดอนุกรมปกติลองฟังดูแต่มันไม่จี่เลยเล่นสนุกเพลินผมชอบกีตาร์แบบไม่จี่อะไรเงี้ยต่อมาสุดท้ายเป็นฮัมบักกิ้งโหมดอนุกรมเพียวๆนะเสียงก็เอาพุทแรงตามสไตล์เขาตัวเน็กWe'll be right back.
ไอเวเน็ตมาหลายปีมากจริงๆเลยนะคือลูกศิษย์แบกมาแต่เราเล่นนิดๆหน่อยๆแทบไม่ได้จะรีวิวไอเวเน็ตใหม่ๆเลยโอ้ตัวนี้ไม่รู้มันออกมากี่ปีแล้วรุ่นนี้น่าจะใหม่ๆมันไม่เอ้ยดูหน้าตาจะดูธรรมดาบ้านๆนะแต่โดยรวมเล่นนะการตอบสนองการเล่นมันเหมือนไอเวเน็ต RG series ที่เราคุ้นเคยคือผมโตมากับ RG series ยุคแบบ90ปี2000อะไรเงี้ยมันจะแบบ2000 2000ต้นๆมันจะฟีลประมาณนี้แหละเออมันก็มีการโอเคดีนะสเปคคือมันใช้งานได้จริงเล่นง่ายราคาก็ไม่สูงจนเกินไปตัวนี้ 20,000 ต้นๆ นะ 21,600 อะไรประมาณนี้ผมลองเสิร์ชราคาตามพวกร้าน CT Music Music Arm อะไรเงี้ยฮงเซ็ง Music เขาโพสต์ออนไลน์งานรวมๆใช้ได้มันอาจจะไม่สวยเหมือน RG พวก Petit Series แพงๆสมัยก่อนพวกญี่ปุ่นที่มันหลายๆหมื่นแต่มันใช้งานได้จริงปิ๊กองปิ๊กอัพผมว่าสอบผ่านละเสียงโอเคโดยรวมเล่นนะไม่ออกมาบางๆเป็นสไตล์พุ่งๆเหมือนไอวานิตที่เราคุ้นเคยกันชุดคันโยกโอเคนะ820ก็ใช้งานได้จริงเลยเด้งดึงเด้งดึงแง่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวพอเปลี่ยนสายใหม่ๆนี่คนละโลกนะกีตาร์ดีขึ้นมากมายไก่กองเลยครับจากไอวันก่อนที่เรามาเซตให้ดูโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องล่ำลากันไปแล้วฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยมีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนไปละบ๊ายบาย